นายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าคดีแตงโมระวังจะเป็นการฟ้องซ้ำผมตั้งใจไม่แสดงความเห็นคดีที่คุณแตงโมเสียชีวิตเพราะเราอยู่ห่างข้อเท็จจริงมากเกินไปและสังคมใช้ความรู้สึกมากกว่าความจริงจึงป่วยการที่จะแสดงความเห็นแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มมีปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นเกรงว่าถ้าไม่แสดงความเห็นปัญหาข้อกฎหมายคดีจะเสียหายผมจะแสดงความเห็นเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้นกล่าวคือทราบว่าคุณอัจฉริยะนำคดีนี้ไปฟ้องเองแล้วตามมาตรา288และ289ทราบว่าคดีนี้พนักงานอัยการยังไม่ฟ้องคดีไม่ว่าข้อหาใดๆผมว่าพนักงานอัยการต้องรีบพิจารณาแล้วล่ะครับว่าจะฟ้องใครฟ้องข้อหาอะไรเพราะหากคดีที่คุณอัจฉริยะฟ้องดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วศาลเกิดพิพากษายกฟ้องขึ้นมาจนคดีเสร็จเด็ดขาดพนักงานอัยการก็จะฟ้องคดีนี้ไม่ได้อีกต่อไปผู้ต้องหาทุกคนก็จะหลุดพ้นคดีไปด้วยผลของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ4จะกลายเป็นว่าคุณแตงโมเสียชีวิตโดยตำรวจและอัยการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมภาษาชาวบ้านคือคดีจบไปเฉยๆว่างั้นเถอะผมคิดว่าเหตุการณ์ตามข้อ3ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ประเทศเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับเช่นคดีขาดอายุความบ้างจับผู้ต้องหาไม่ได้บ้างผมว่านัดหน้าพนักงานอัยการรีบสั่งคดีเสียนะครับว่าจะฟ้องใครฟ้องข้อหาอะไรผมไม่ได้ก้าวก่ายทนายความที่ทำคดีนี้นะครับทุกท่านต่างทำหน้าที่ของท่านผมเพียงอธิบายข้อกฎหมายให้ประชาชนทราบและไม่อยากให้มีปัญหาทางเทคนิคกฎหมายเกิดขึ้นเพราะถ้ามีกรณีตามข้อ3เกิดขึ้นจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมมาก